ักครึ่งปีที่แล้วนะครับเจอกันที่เวทีมวยรังสิตครั้งเป็นการชกมวยรอบนะครับก็สมอยน้องนี่แม็กเขาบอกว่าแบเบอร์ครับต่อยไปแล้วแบบานครับปรากฏว่าแพ้ให้กับแฟนตาแมวไปแบบเหลือเชื่อครับไฟนั้นแฟนตาแมวก็ท็อปฟอร์มครับชกได้ดีมากมาดูครับว่า6เดือนผ่านไปครับจะสางแค้นได้หรือว่าแค้นหนักกว่าเดิมครับโปรดติดตามไปนะครับรายการมวยดีๆที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเป็นศึกจิตเมืองนนท์ครับผลงานของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วพฤหัสบดีที่7มีนาคมก็ไปดูรถถังจิตเมืองนนท์ครับคัมแบ็กกลับมาเจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยมีเป็นคู่ดูเดือดแห่งปีของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับ7มีนาคมพร้อมมวยประกอบรายการเล่นเย็ดก็เป็นผลงานการถ่ายทอดสดนะครับศึกราชดำเนินมวยไทยทางช่อง3 FT ช่อง28นะครับวันอาทิตย์กับวันพฤหัสบดีนะครับว่าในใจแฟนๆครับได้รับความนิยมอย่างสูงทีเดียวยกที่1นะครับลายสังหารนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับค่อยๆเติมค่อยๆใส่ไปเรื่อยนะครับก็ดูแบบมันเหมือนกับสักไม่เต็มที่อ่ะหรือยังไงหรือเจ็บก่อนไม่ค่อยเติมฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงสีลงอะไรแบบนี้เพราะว่าสักทีเดียวรวดเดียวนี่โอ้ใช้เวลานานมากครับดูไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะเนี่ยครับคนที่สักสีนะครับสบายน้อยกำแพงเพชรคนที่2นะครับที่ส่งเข้าประกวดครับแรกนี่เข้าที่2ไปแล้วครับซันโต้ยุทธชลบุรีสมอยน้อยเป็นคนที่2ครับจากเมืองกล้วยไข่กำแพงเพชรรอบนี้ชะตะเจภูมิครับมวยไม่ได้มีนะกำแพงเพชรน้อยมากน้อยมากพยายามจะนึกอยู่ครับแชมป์โลกกับคนหนึ่งสมานสมานสอจตุรงค์มวยไทยนี่นึกไม่ค่อยออกขอโทษทีตอนนี้ครับมาชกมวยแล้วก็สร้างชื่อเสียงในจังหวัดนะครับแค่โดนขาครับสมอยน้อยสะดุ้งแต่ได้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับภูลำเนาครับจิตฐานบ้านเกิดเพชรตาแมวเองก็โด่งดังขึ้นมานะครับมาเป็นลูกคู่กับก้องศักดิ์สอศาสตรานะครับนักชกจากภูเขียวชัยภูมิครับแม่มวยสอศาสตราก็ครับมวยเด็กๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะครับทำมวยดีนะครับสันราแข็งแรงครับตอนนี้กองสักหน้าดาวไปนิดนึงครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับแพ้เพื่อจะชนะเกี่ยวราตรีทั้งหลายนะครับก็อย่าลืมนะครับฟอร์กุ้งเขาคอมเพล็กซ์รามคำแหงครับอาหารดีมีคาบาเร่โชว์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สาขาปิ่นเกล้าด้วยคุณปัญญาทองไทยครับนี่ถือว่าเป็นร้านอาหารขับแอนเลสเตอร์ลองในตำนานเลยนะครับฟอร์กุ้งเขา 30-40 ปีแล้วพักก่อนครับค่ะท่านผู้ชมคะหากมีอาการไอเจ็บคอมีเสมหะนึกถึงเลยค่ะยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวค่ะนะคะยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือ11ตัวค่ะแล้วก็มีวางจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปนี่เข้าไปถึงบอกเภสัชเลยว่ายาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวบรรเทาอาการไอขับเสมหะระคายคอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญนันท์พร้อมทั้งในห้างโชคชัยเอื้อบุญญนันท์และผู้ที่เป็นตัวแทนมอบนะคะวันนี้ก็คือคุณทวีศักดิ์พรสัจจะค่ะมามอบยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวอย่าลืมว่าเจ็บคอมีอาการไอนะคะมีเสมหะยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวบนเวทีค่ะขอบคุณนะครับเพิ่มเติมกับลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งแล้วก็ลูกหมากรถยนต์โปรนะครับโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิคอบรา6ปีกา
าแฟบันแฟนครับโดยบริษัทฟาสอินเตอร์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวครับกาแฟบันแฟนกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงหอมอร่อยสัมผัสรสชาติกาแฟแท้สันเกียมีปัญหามดปลวกแมลงสาบในสันเกียโหนปูเซินปูเซินต้องมีสมบำรุงร่างกายให้แข็งแกร่ง024858789ปุ๋ยตราสีเทียมดาวและปุ๋ยแม่น้ำจากบริษัทอโกเทคไทยจำกัดและก็น้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บรรลุอัลตร้า 4Pซ้ายกับซ้ายซ้ายใครจะขลังซ้ายใครจะฉมังกว่ากันครับแต่แมวมีเปลี่ยนการบ้างวงในยังไม่เห็นครับพยายามว่าแมวทีมคอเป็นทางตายแล้วยังไม่เห็นครับสลับสลอยน้อยยังเล่นนอกอยู่ลูกหนักแรงนี่อยู่ที่เพชรตาแมวแน่นะครับก็มีดีคนละอย่างครับอยู่ที่การวางแขนครับว่าจะชกให้ชนะคู่ต่อสู้ยังไงครับแข้งขวาไปซ้ายโต้ครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับเหมือนนะครับเหมือนกับว่าเพชรตาแมวจะเห็นจุดอ่อนแล้วนะครับมีอาการสะดุ้งนะครับบริเวณต้นขาซ้ายนะครับของสมอยน้อยพยายามที่จะดีขวาบริเวณต้นขาบ่อยๆอย่าสับคอยเหมือนชื่อแล้วกันอาทีขวาไว้อาจเจอสับขาครับแม่เน้นไปที่ช่วงล่างอย่างเดียวนะครับประเภทเตะขาต่อยหมัดครับนี่ครับเน้นไปที่เดิมครับเตะคู่ไปเรื่อยครับแข้งขวาสูงโอ้โหยกอียกทั้งตัวเลยครับเพชรตาแมวใช้พลังไปเยอะครับต่อยซ้ายลำตัวครับลอยลอยอย่างชุบในเกมที่รัดกุมอยู่นะครับลงเกมรับรัดกุมเยอะเอาละครับดูวงในยังไม่ตีอาการที่ว่าแต่งตัวกันนานครับตีไม่ได้แยกขวาออกมาเล่นนอกดันแทงด้วยขวาแม่ลงได้อีกทีนึงเพชรตาแมวตั้งใจเตะเลยครับให้รู้เลยว่ามาอย่างเดียวนี่ครับตีซ้ายตีขวาสะพอยนั้นก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับต่อยขวาลำตัวเอาแม่จะไปฮุกขวานะครับแต่ว่าขาน่ะยาวกว่าแขนนะครับเจอแข้งขวาของสะพอยน้อยเข้าให้เข้าสู่ช่วง10วินาทีสุดท้ายครับในพับในครับเพชรตาแมวแหมตานี่มองจ้องไปกับพิษครับแล้วก็ขวาสูงซ้ายไปยกบางหมดยกที่2ครับเชื่อว่ายกหน้านี่จะเข้มข้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ปุ๋ยไม้น้ำนะครับปุ๋ยไม้น้ำของบริษัทอโกรเทคไทยจำกัดนะครับคุณโตวันนี้นะครับคุณนริศรานะครับขวาแซนเนี่ยเจ้าหน้าที่บริหารงานขายบริษัทอโกรเทคไทยจำกัดแล้วก็น้องแพรวนะครับน้องแพรวนี่ถือป้ายนี่สวยเลยทีเดียวจะเรียนถามว่าแฟนๆถามกันมาว่าอโกรเทคไทยเนี่ยปุ๋ยไม้น้ำเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับค่ะปุ๋ยตาไม้น้ำของเรานะคะใช้เครื่องจักรผลิตที่ทันสมัยนะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะจะปลูกพืชครั้งใดอย่าลืมเลือกใช้ปุ๋ยตาไม้น้ำรับประกันคุณภาพโดยบริษัทอโกรเทคไทยจำกัดแล้วก็วางที่ไหนบ้างครับวางที่ไหนบ้างทั่วประเทศค่ะตัวแทนเรามีทั่วประเทศเลยนะคะนี่นะครับปุ๋ยมาตรฐานแล้วก็นึกถึงเลยนะครับปุ๋ยไม้น้ำนะครับบริษัทอโกรเทคไทยจำกัดวันนี้น้องแพรวนะครับนี่สวยเลยทีเดียวปุ๋ยไม้น้ำแล้วก็คุณนริศรานะครับขวาแซนเจ้าหน้าที่นะครับบริหารงานขายของบริษัทอโกรเทคไทยจำกัดปุ๋ยดีๆต้องนึกถึงเลยนะครับปุ๋ยไม้น้ำมาตรฐานเลยทีเดียวบนเวทีครับศึกวันทวีศักดิ์บวกมวยดีวิถีไทยมหากุศลนะครับ4มีนาคมนี้ที่สนามมวยชั่วคราวโรงเรียนบ้านเขากอบ4แยกอันดามันอำเภอพยศจังหวัดตรังนะครับผู้เอกแสงฤทธิ์สอแสงจันทร์กุมาราเพชรศิษย์ผู้ใหญ่วิรัตนะครับแล้วก็มีกันกับราชศักดิ์กรรมการชุดธวัชชัยทองฤทธิ์ครับ2ยกผ่านนะครับยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้จะเข้มข้นครับผู้เอกของรายการมวยดีวิถีไทยครับประจำวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เป็นวันนำลาของพี่ชายสุดที่รักของผมด้วยนะครับคุณพิเทศเรือนอินครับจะบรรยายมวยดีวิถีไทยเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้ว
ได้ไปไหนนะก็พูดเวียนพูดเพื่อนอยู่แถวนี้แหละไปโผล่ที่อื่นนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานครับคุณประสิทธิ์จินทำไทยนะครับมาร่วมทีมบรรยายด้วยนะครับเอาแล้วครับโดนหมัดซ้ายแข้งขวามาเอาแล้วครับมาดูกันหลายมุมครับเน้นหนักๆแรงๆครับโอ้โหดูครับเน้นลูกหนักเลยครับเน้นตาแมวครับจะคิดคนเลยนะครับหมัด 1-2 ของเพชรตาแมวครับเตะซ้ายตามขวาหน้าครับสมอยน้อยหมัดซ้ายครับเพชรตาแมวเดินช้าไม่ได้แล้วนะครับสมอยน้อยในต้นพ่วงครับกระทุ้งขวาไปซ้ายโต้แหวนตั้งแขนครับเนี่ยครับกำลังแขนของเพชรตาแมวดีมากครับอาลาหมัดซ้ายโอ้โหวันนี้มาอาวุธเยอะเลยนะครับเพชรตาแมวสองสัตราครับแล้ววงในสมอยน้อยขึ้นบนไม่ได้ทีมคอไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยครับต้องขยับเดินแล้วครับอ้าวเดินแทงเพชรตาแมวออกแข้งซ้ายแทงซ้ายต้องเดินแล้วครับสมอยน้อยแบกเดินแล้วคีบลูกคีบนี่โดนเดินดูครับโอ้ยปกติมีแต่คีบเขานะครับครับโอ้โหล็อกติดเลยครับเพชรตาแมวครับนอกได้ในก็ดีแล้วนะครับโจทย์ยากแล้วครับสมอยน้อยเอาเดินครับออกขวาหน้าวงมาซ้ายครับเพชรตาแมวเขาเบียดลงไปครับโอ้โหดูครับแกเอาลูกแปลกๆยังไงชอบกดกับแมนทำน้อยๆครับโดนแข้งเดียวเอ้าลุยนอกสู้ไม่ได้ต้องในแล้วครับต้องเข้าในให้ได้ถ้าในตีไม่ได้จบข่าวครับตีได้หรือเปล่าเอาขี้มากองเชียร์ได้ติดไปก่อนแล้วนะครับทำน้อยๆยังตีไม่ได้เลยนะครับโอ้โหไม่ได้อีกแยกมาครับเดินเข้าหาครับสมอยน้อยโอ้โหวันนี้นี่เรียกว่าเนี้ยบเลยครับเกมของเพชรตาแมวครับเนี้ยบเลยครับโอ้โหแล้วคออ่อนเหลือเกินครับสมอยน้อยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยครับยกโอ้โหยกละเทโอ้ยเป็นไปได้เลยนะกลายเป็นรับอย่างเดียวครับยกนี้สมอยน้อยเอาเสียงเขารูดลงมารูดดูนาตีไม่ได้อีกโอ้ยหมดยกที่3ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาชมกันต่อนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับมาดูภาพช้ายกที่3นะครับเป็นยกที่สมอยน้อยฝ่ายแดงเป็นพ่อบุญรับนะครับต้องแค่รับอย่างเดียวเลยครับรับทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งจังหวะฟัดรัดในครับทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจาก2ยกแฟนๆก็ดูว่ามีภาษีกว่านะครับแม้ว่าจะเคยแพ้มาก็ตามมายก3นี่ดูว่าเพชรตาแมวมาชุดใหญ่ๆครับทั้งนอกทั้งในครบเครื่องต้มยำครับนี่เดี๋ยวมาดูยก4ครับสมอยน้อยจะแก้ไขยังไงครับโจทย์ยากเลยนะครับนักชกจากกำแพงเพชรอีกคนหนึ่งครับทีมงานของเพชรตาแมวก็ยังไม่ประมาทนะครับดูว่าสมอยน้อยแดงเขาทรายจะปรับเกมอย่างไรครับโอ้โหนี่ถ้าเกิดเข้าที่2ทั้ง2คนนี่ไม่ใช่รถพระป่าก็รถกระถินแหละครับมาคว่ำแถวนี้ครับคณะพระป่าสามัคคีจากนู่นแหละครับกำแพงเพชรลำปางมานู่นเลยครับเอาละครับสายเหนือเชียร์ครับสมอยน้อยเดินครับดูครับลูกฉลาดครับลูกฉลาดของเพชรตาแมวงัดออกมาครับโอ้ยก3ทำได้ดีครับยก4ออกมาจากครุฑเร็วเลยหรือเปล่าครับโอ้จับไม่ได้เปรียบครับสมอยน้อยต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นเยอะเลยเชื่อเลยครับแม่เพชรตาแมวชกสบายเลยครับยกที่3ตุ้มไปเยอะแล้วก็เป็นงานยากงานหินสำหรับสมอยน้อยนะครับกรรมการวรชิตแชมป์เพื่อนครับแยกออกมาครับแขนขวาของเพชรตาแมวครับสมอยอีกแม่ตีเข่าลายเป็นควยหลุดควยหลวมจังหวะไม่เป็นใจครับเพชรตาแมวยังเอาอยู่นะครับสถานการณ์ณตอนนี้ครับ
อยู่ที่สำออยน้อยแล้วครับจะพลิกเกมเปลี่ยนเกมยังไงครับเหลี่ยมครับเหลี่ยมโดนเหวี่ยงเสียหลักเสียเหลี่ยมครับที่ไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีครับแต่งตัวช้าไปด้วยครับโอ้โหวันอะไรวันนี้ไงแม่พระกบออกมาดีต้องถึงบอกคู่ที่สูสีด้วยนะครับวันหันด้วยคุณเกือบต่อยไปต่อยมาครับสมอยน้อยหลบทางแข้งครับเรียกหลบทางรักนะครับหลบทางแข้งดูครับเข้าในดีเป็นที่เคยขี้คอปากคาจะขี้ไม่ได้ครับเป็นตอนไหนก็แก้มาดีครับทีมงานจัดครับพร้อมตาตราครับทางชัยภูมิเป็นขึ้นมานะครับโอ้โหเสียบต่อครับแต่ว่าเจอแข้งนะครับรอกันไม่ถึงครับแล้วในก็ตีไม่ได้ครับสำออยน้อยตอนนี้โอ้โหต้องชมทางด้านของเพชรตาแมวด้วยครับที่ทำให้สำออยน้อยตีไม่ได้ครับไม่ได้สู้ในเกมของตัวเองครับฟันศอกขวามาแล้วก็ตีเข่าตามเอาละครับตีเข่าขวาครับไม่ได้น้ำครับไม่ได้น้ำครับคิดว่าของง่ายครับของขนมไปแล้วครับ3ยกครึ่งนะครับแต่ว่าครึ่งยก4ทำท่าไม่ดีครับเพชรตาแมวสมอยน้อยเอาแล้วมาดูยกสุดท้ายครับแซงไม่แซงครับสมอยน้อยมีอัดฉีดมาด้วยครับสมอยน้อยแดงเขาทรายครับยกที่5ยกสุดท้ายครับสำคัญจริงๆครับ3นาทีนี้ครับเอาละครับพูดนะครับตีเข่าขวาครับสมอยน้อยตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับโอ้โหตีครับเนี่ยครับตีไม่เลี้ยงแล้วครับตอนนี้ยิงตียิงเข้าไปครับแล้วก็ล็อกเพชรตาแมวว่าไงครับเดี๋ยวจะบินออกมาต้องสู้แล้วครับเพชรตาแมวแม่ถ้าไม่สู้ในนี่โอกาสเจ๊งชัยมีสูงครับก็คุมให้อยู่ด้วยครับทำมาได้มาครับแม่ยก3ได้ครับยก4ก็มาครึ่งทางสมอยน้อยเข้าไปตีโอ้แล้ววุ่นแล้ววุ่นแล้วกลายเป็นมาแข็งแรงขึ้นมาเฉยเลยครับสมอยน้อยครับเอาละครับช่วงต่อครับตีขวาเห็นตาแมวแม่เอาละครับตีทีนึงครับที่เหลือครับตีได้ไม่ได้ครับเอาตีเข่าขวาครับฟัดต่อขวาครับแม่ไปยืนรับเยอะนะครับเราเจอเข่าซ้ายครับเข่าขวาครับโต้ครับต้องปากแม่แล้วตัดแผนกู้แล้วครับเพชรตาแมวไปยืนรับจากนี้ครับไม่ดีเลยครับเพชรตาแมวตอนนี้โมเมนตัมเริ่มพลิกแล้วโอ้ยวุ่นวายครับวุ่นวายแล้วเดินต่อครับสำออยน้อยเอาเตะขวาครับเพชรตาแมวครับเอาซ้ายออกไหมซ้ายออกไหมไม่ออกครับเจอศอกขวาครับตีเข่าขวาครับกรรมการเข้ามาแย่ครับเดี๋ยวมีโต้ด้วย
ในซ้ายต้องไปเยอะๆครับมา2แข้งดีครับให้ตีเข่าขวาลำปล่อยน้อยใครตีใครก่อนตีซ้ายครับลากมาลากมาตีเข่าซ้ายแล้วก็เสียบขวาราคาครับโอ้ตีกลองเชิดแล้วนะครับอีก1นาทีครับลำปล่อยน้อยมั่นใจก็ไม่เข้าแล้วครับโอ้อะไรครับเนี่ยเพชรตาแมวก็มั่นใจเช่นเดียวกันก็ไม่เข้าครับแหมอันนี้วัดใจกรรมการทั้ง3ท่านเลยครับว่าจะออกท่านไหนครับกรรมการ3ท่านข้างล่างก็มีนรงธนจันทร์มานิชูแล้วก็ชัดชัยสอนท่าครับเก่าทั้งคู่ครับกรรมการให้คะแนนเก่าทั้ง3คนนะครับดูมั่นอกมั่นใจนะครับส่วนเพชรตาแมวก็มั่นใจว่าตัวเองก็ตุนไม่เยอะเหมือนกันครับชัยสอนทาเนี่ยครับมาที่ธานินภูมิผิวครับมาจบที่ชัดชัยสอนทาครับโอ้ชูสองข้างกิ่งกระสมเออกันครับโอ้โหเสมอกันไปครับคู่เอกของรายการของเรานะครับสำปอยน้อยแดงขาวทรายแล้วก็เพชรตาแมวสอสาตราครับแล้วก็รับรางวัลครับจากยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์ครับคุณทวีศักดิ์พรสัจจะตรวจแทนครับเดี๋ยวต้องมาเจอกันใหม่แน่นอนครับ2ไฟผ่านนะครับไฟนี้ล้างตาไม่สำเร็จ